ี้ผมจะพามาดูคลิปการซ่อมรองเท้านะครับรองเท้าคู่นี้ผมใช้งานมาประมาณ 3-4 ปีนะครับสภาพภายนอกยังดีอยู่นะครับแต่ว่าตัวพื้นรองเท้านะครับตัวกาวได้หลุดร่อนออกไปแล้วนะครับซึ่งไม่สามารถเอามาใส่ได้นะครับแต่ว่าสภาพภายนอกตัวผ้าตัวพื้นสภาพยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมจะมาทำการซ่อมนะครับโดยเดี๋ยวจะใช้กาวยางนะครับการซ่อมรองเท้าทั่วไปเราจะใช้กาวยางเป็นตัวประสานให้ตัวพื้นรองเท้ากับตัวเนื้อผ้าเนี่ยติดกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กาวยางกระป๋องนี้นะครับแล้วก็ใช้ใช้แปรงสีฟันเก่านะครับเป็นตัวป้ายกาวยางแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำกันครับวิธีการทำนะครับเราจะต้องทำความสะอาดภายในตัวพื้นรองเท้านะครับให้มีความสะอาดนะครับหลังจากทำความสะอาดแล้วนะครับให้เราใช้ตัวแปรงสีฟันนี้นะครับจุ่มกาวยางจุ่มไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าในลักษณะการทากาวยางคือเราจะทาแค่บางๆนะครับเราทากาวยางแค่บางๆนะครับไปตรงจุดที่มีการสัมผัสระหว่างตัวผ้ากับตัวพื้นนะครับหลังจากนั้นเราจะรอให้กาวหมาดนะครับในการใช้กาวยางเราจะไม่ทาให้ชุ่มนะครับถ้าเป็นลักษณะนั้นตัวกาวจะไม่ติดนะครับตัวพื้นตัวกาวจะไม่ติดนะครับเราต้องทาทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้กาวแห้งหมาดๆนะครับเราถึงจะประกบพื้นรองเท้าเข้ากับตัวผ้าหลังจากทาเสร็จแล้วนะครับเราทิ้งให้กาวหมาดสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปทาอีกข้างนึงครับข้างนี้จะเป็นน้อยกว่าทาเสร็จแล้วเราทิ้งให้กาวหมาดสักครู่นะครับในจุดที่เปื้อนเราก็เช็ดออกนะครับหลังจากที่กาวหมาดแล้วนะครับให้เราทำการกดระหว่างตัวผ้ารองเท้ากับตัวพื้นนะครับกดลงไปตามรอยเดิมนะครับจุดที่กาวล้นออกมานะครับให้เราเช็ดทำความสะอาดออกนะครับใช้เสร็จแล้วปิดฝากระป๋องกาวให้สนิทครับเพื่อที่กาวจะได้ไม่แห้งสามารถนำไปใช้ในคราวถัดไปได้นะครับหลังจากนี้เราก็รอให้ตัวกาวแห้งนะครับให้ตัวเนื้อผ้ารองเท้ากับตัวพื้นแนบสนิทกันอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไว้สัก1คืนนะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปใช้งานได้ตามปกตินะครับเอาละครับการซ่อมรองเท้าด้วยกาวยางง่ายๆก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่มีรองเท้าเสียนะครับถ้าเกิดว่าตัวเนื้อผ้าตัวพื้นยังสภาพดีเราก็สามารถที่จะ
นำมาทำการซ่อมเองได้นะครับการซ่อมรองเท้าจะใช้วิธีทาด้วยกาวยางนะครับใช้กาวยางทาประสานนะครับเท่านี้เราก็จะสามารถนำรองเท้าเก่าที่สภาพพื้นหลุดร่อนนะครับนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกสักระยะหนึ่งนะครับเป็นการประหยัดเงินยังไม่ต้องซื้อคู่ใหม่นะครับเอาละครับคลิปการซ่อมรองเท้าด้วยกาวยางคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ